แล้วนี่แกให้เงินก้าไปด้วยปะเนี่ยให้ดิถ้าไม่ให้อ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่จริงจังมองอะไรแบบนั้นวะฉันก็แค่สงสัยอ่ะว่าอะไรทำให้แกรักก้านมันได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ดิถ้าแกเคยรักใครสักคนอ่ะแกก็คงรู้มั้งแล้วทำไมแกถึงคิดว่าฉันไม่เคยรักใครเฮ้ยอย่างแกเนี่ยนะเคยรักใครด้วยรักใครหรอบอกหน่อยดิเรารู้จักปะบอกหน่อยนะบอกหน่อยนะบอกหน่อยนะไม่บอกไม่เอาอ่ะเอ้าบอกหน่อยดิไม่เฮ้ยบอกหน่อยไปนี่เลยมาหืมใครบอกจะบอกไม่บอกมองตามองตาจะบอกไม่บอกไม่บอกจะบอกไม่บอกฮะจะบอกไม่บอกไม่รู้ก็ได้ผู้สาเดินมาส่งไม่พูดเลยละคำหรอน้าน้าจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครนะว่าไงนี่ไอชามันอยู่บ้านปะไม่อยู่อ่ะมีอะไรมีอะไรคือฉันเห็นไอ้ชามันจูบกับผู้ชายอยู่ตรงปากซอยนู่นอะไม่รู้จักอายชาวบ้านบ้างอะมันไวไฟเกินไปอะนะยังไงน้าก็ต้องเตือนมันหน่อยแล้วกันนะเกิดมันท้องขึ้นมาน้าใจคนอื่นเขานี่ก็อุตส่าห์ส่งเสียให้เรียนถึงปริญญาฉันไปก่อนนะไปไหนมาไปทำงานมาไงแม่โกหกแกโกหกอย่างนี้กับฉันมากี่ครั้งละไอ้ผู้ชายนั้นคือใครผู้ชายคนไหนแม่ก็คนที่ยืนจูบกับแกไงฉันไม่เคยไปยืนจูบกับใครทั้งนั้นน่ะก็ชาวบ้านเขาเห็นกันทั่วป่านนี้เขาไปพูดกันทั่วแล้วว่าแกมันใจแตกก่อนเรียนจบโอ้ยแกออกไปข้างนอกไปเลยแกไปนอนกบกับผู้ชายไม่ใช่ไหมฮะทำไมแกไม่ถึงถึงหน้าฉันบ้างฮะฮะงานก็ไม่ช่วยน้องก็ไม่ดูแลจะมันหนีตลอดไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยแกมัวไปเล่นกับผู้ชายใช่ไหมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นนะแม่ยังจะมาโกหกอีกชาวบ้านเขาเห็นกันคาตาผู้ชายไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นฮะลุงนี่ใช่เอาเงินที่ส่งเสียแกเรียนปริญญาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันจะได้ประโยชน์ได้คนมากนี่ไม่ต้องลงตัวเองมาแล้วไม่แม่ฉันขอแล้วแม่ฉันขอแล้วฉันขอเรียนต่อให้จบเถอะแม่นะฉันขอแล้วขอโทษที่แม่จะด่าจะว่าอะไรอย่างงี้ฉันจะไม่เถียงแม่สักครั้งนะที่ฉันอยากเรียนที่จบฉันจะได้ส่งเสียแม่แม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักอย่างนี้อีกแล้วแม่รู้ไหมฉันทำทุกอย่างเพื่อแม่จริงๆค่ะฉันขอโทษฉันสัญญาฉันจะตามเชิญกลับมาให้ได้นะแม่แล้วฉันจะส่งเสียมันเรียนเองนะแม่แม่นะฉันขอโทษThank you.
พี่ต้องแต่งงานกับติ๋มเพราะพี่ถูกบังคับพี่ไม่อยากแต่งเว้ยพี่ชายยกเลิกบัตรเครดิตที่โชนถือทุกใบแล้วก็ไปยึดรถที่มันขับกลับมามันจะได้รู้ว่าผู้หญิงแบบนั้นน่ะถ้าไม่มีตังค์มันจะทนนิสัยอย่างโชนได้นานแค่ไหน